ในช่วงนี้มาดูกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเขาบอกว่าการลงทุนหนึ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาในทรัพยากรมนุษย์ค่ะซึ่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็มีในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะอย่าง SAT KM and IM Sharing Day ค่ะโดยคุณวิษณุไล่ชพิษนะคะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารเปิดงานนิทรรศการ SAT KM and IM Sharing Day ค่ะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรกกท.ถึงความสำคัญของประโยชน์ทิศทางเป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้และนวัตกรรมของกกท.ค่ะKM and IM คือ Knowledge Management การจัดการความรู้และ Innovation Management หรือว่าการจัดการนวัตกรรมค่ะคือการรวบรวมองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือว่าเอกสารต่างๆแล้วมาพัฒนาให้เป็นระบบทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวไปฟังการให้สัมภาษณ์ของทางด้านของท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารกันหน่อยค่ะ27กันยายนนะครับจะถึงวันที่1ทีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักและนอกจากนี้ก็เป็นสมาคมกีฬาซึ่งจะเป็นพันธมิตรกับเราหรือก็เป็นทิศทางที่เราจะต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับมาดูได้ตลอดเวลานะครับเราจะเปิดตั้งแต่ 8:30 น.จนถึง 16:30 น.นะครับตามเวลาราชการนะครับทุกวันครับทุกวันครับและหลังจากนั้นเราเมื่อเสร็จจากตรงนี้ปั๊บเราก็จะมูฟไปไว้ที่ชั้น6ซึ่งจะเป็นศูนย์ของ KM IM ของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับซึ่งนิทรรศการ KM and IM Sharing Day ค่ะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนประกอบด้วยการจัดแสดงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมที่น่าสนใจและจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกกท.จากฝ่ายสำนักต่างๆภายในกกท.และหน่วยงานนอก